ก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮากันขึ้นมาแล้วล่ะครับมีหญิงสาวท่านหนึ่งโร่เข้าไปแจ้งความบอกว่าชาวบ้านทำร้ายแม่ของตัวเองที่ป่วยเป็นโรคไบโพล่ากล่าวหาแม่ของตัวเองเป็นผีปอบกับท่านผู้ฟังครับอ้าวแล้วใครจะไปยอมใครจะไปทนได้แล้วเนาะเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวเอนะครับนามสมมติอายุ30ปีแล้วก็พาแม่นะครับก็คือนางสาวน้อยอายุ56ปีครับเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับให้เอาผิดกับญาติญาติและก็คนในหมู่บ้านหลังจากที่รุมทำร้ายแล้วก็กล่าวหาใส่ร้ายว่าแม่เนี่ยเป็นผีปอบเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังพาแม่พาไปหาหมอพระหมอผีตามที่จังหวัดต่างๆทำพิธีขับไล่หลายครั้งแล้วครับจนทำให้ครอบครัวเกิดความอับอายแล้วก็เสื่อมเสียนั่นแหละครับถูกชาวบ้านเกลียดชังแถมพระยังเอาไม้ตีแม่ด้วยนะครับหมอผีก็เอาแส้มาเคี่ยนไม่ยอมครับแม่นี่ต้องทนทุกข์ทรมานมาไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะในเขตของอำเภอเมืองนั่นแหละครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้ครับคุณหมอเขาก็บอกแล้วนะครับว่าแม่ที่แม่ป่วยเนี่ยไม่ใช่ผีปอบมากินตับไตไส้พุงอะไรหรอกครับที่แม่ป่วยก็เพราะว่าแม่น่ะไม่สบายเป็นโรคไบโพล่านั่นเองครับท่านผู้ฟังครับแต่ชาวบ้านไม่ฟังอ่ะจะลากพาไปรดน้ำมนต์อยู่ท่าเดียวให้ได้หาว่าแม่มากินเป็ดกินไก่กินควายที่บ้านนะครับเออท่านผู้ฟังครับที่จริงแล้วนะครับผีปอบไม่มีแล้วครับโรคใบเนี้ยไม่มีหรอกอาการที่คุณแม่ของแม่หนูน้อยเป็นเนี่ยก็คือโรคไบโพล่าซึ่งคุณหมอท่านก็วินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าเป็นโรคไบโพล่าไอ้ไบโพล่าเนี่ยก็คือโรคคนอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับเขาถือว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วผู้ป่วยจะมีอาการซึมเศร้าสลับกับอารมณ์ดีก็ดีผิดปกตินะดีประมาณสัก6วัน7วันแล้วครับเดี๋ยวก็สลับมาเป็นอารมณ์ร้ายเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งในตรงนี้ก็ท่านผู้ฟังครับอารมณ์ดีผิดปกติน่ะเป็นยังไงผู้ป่วยนะครับเวลาบอกว่าอารมณ์ดีดีก็คือว่าครื่นเครงร้องเพลงช่างพูดช่างคุยใครขัดใจแล้วจะหงุดหงิดไม่มีเหตุผลนี่อารมณ์ดีนะเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นครับนี่หมายถึงว่าโรคนี้นะไบโพล่าถ้าอารมณ์ดีแต่ถ้ามันสลับมาเป็นอารมณ์ซึมเศร้าล่ะอารมณ์ร้ายล่ะเบื่อหน่ายท้อแท้หดหูไม่อยากจะทำอะไรความคิดความอ่านช้าลงกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอยากที่จะฆ่าตัวตายครับนี่คืออารมณ์ซึมเศร้าของคนที่เป็นโรคไบโพล่าครับท่านผู้ฟังครับเราก็ควรจะพาไปพบแพทย์พาไปรักษาด้วยยาพักผ่อนให้เพียงพออย่าไปกินเหล้าอย่าไปกินกาแฟคาเฟอีนนะครับแล้วก็คนรอบข้างช่วยกันดูแลป้องกันเอาไว้เนาะสำหรับโรคไบโพล่าครับเรียนย้ำนะครับเรียนย้ำผีปอบในโลกนี้ไม่มีครับผีฟ้าเอ้ยหมู่เฮาตั้มข้าวดอกไม้ทูบเทียนปักไว้หัวเสาขอเชิญพี่เจ้าพวนหมู่เฮา